ฟอร์เรกทีดีทำเหยื่อค่าตัวตายเหตุเคนโดขอลุยคดีแบบหยุดไม่ได้ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆกับคดีแชรูกโซฟอร์เรกทีดีที่ตอนนี้หลายคนถูกจับดำเนินคดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกานอกจากนี้ยังมีบางคนหลบหนีหมายจับออกนอกประเทศก็มีโดยเรื่องราวเหล่านี้ถูกเจาะขึ้นมาจากเคนโดเกรียงไกรมาดพจนสุนทรพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ล่าสุดเคนโดเกรียงไกรมาสได้โพสเฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่เปิดหน้าออกมาลุยในคดีนี้โดยเผยภาพข้อความที่ส่งมาจากบุคคลใกล้ชิดกับเบียร์ฟอรเรกทีดีบอกว่า เพื่อนของเขาถึงกับค่าตัวตายหลังโดนโกงไปสองล้านโดยเคนโดได้ ell, ระบุสั้นๆว่านี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องลุยคดี Forex ทีดีแบบหยุดไม่ได้จนกว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อระหว่างทางมันต้องเกิดความสูญเสียขนาดไหนต้องหยุดวงจรอุบัติพวกนี้ให้ได้ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมพร้อมให้กำลังใจพิธีกรหนุ่มอย่างมากมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ